ห้าสายตั้งรับได้หรือเปล่าเนาะลุงออกวันข้างหน้าจะเห็นนะฉาบสังกฤษสังให้เรียกว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ข้างหลังฉากเนี่ยข้างหลังจะคืออะไรเนาะลองเดาซิว่าผมอยู่ใช้ภาษาอังกฤษว่ายังไงในการที่นำสิ่งที่สองมือเปล่ากำเนิดความเข้าใจให้กับชาวโลกได้รับรู้บ้านใครบ้านใครแต่ต่อไปอนาคตคนที่ใช้ มือถือมือถอยเป็นนะครับใช้ไอทีเป็นไม่ต้องออกจากบ้านเลยถึงเรื่องสุขภาพต่อไปก็ไม่ต้องออกจากบ้านแล้วไม่ต้องตื่นในเช้าแล้วไปเมื่อไหร่จะได้กลับก็แม่รถก็เยอะถนนก็น้อยแต่แล้วก็บ่นว่ารถติดถ้าฝนตกเมื่อไรแย่เลยกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์โอ้โหสวยหรูมากชื่อกรุงเทพมหานครมันเป็นชื่อที่ สวยมากมากงามสง่าเหลือเกินยาวเหยียดถ้าพิมพ์แล้วนะฮะกระดาษ A4 พอดีครับชื่อกรุงเทพนะครับกระดาษ A4 นี่พิมพ์มันเป็นแต่มันไม่จบเลยไม่รู้ใครท่องได้หรอกนะใครจำได้บ้างก็ไม่รู้หรอกไปค้นดูก็แล้วกันแถวไหนเนาะหอสมุดแห่งชาติแล้วกันพี่ ชื่อกรุงเทพมหานครถามเจ้าหน้าที่เขา ไอ้ที่มันยาวเหยียด3วา5ศอกนะความมีอะไรบ้างไม่รู้นะใครก็ตามที่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาชื่อกรุงเทพมหานครในแต่ตัวสวนตัวแรกถึงตัวสุดท้ายใครตีแตกนะผมว่ามันดีกว่าอ่านหนังสือ3ก๊ก5รอบนะจริงๆนะใครตีภาษาตรงนั้นแตกโอ้โหสติปัญญานี่จะได้เยอะแยะเลยนะลองดูครับผมให้เบาะแสแล้ว ให้ช่องทางแล้วนะครับผู้ใดสนใจใฝ่รู้ชื่อของกรุงเทพมหานครนะตั้งแต่ตัวสนตัวแรกถึงตัวสุดท้ายถ้าจะมาเรียงพิมพ์ปุ๊บได้เท่ากับ1หน้ากระดาษ A4 ความว่าอย่างไรไปถามหอสมุดแห่งชาติเอาเองพี่โทรศัพท์ก็ได้ทุกวันนี้โอ้ยเขามีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เขาก็บอกให้กดเลยแล้วครับกดนู่นนี่นั่นไปเลยเดี๋ยวก็อ่านได้สบายๆเพราะสิ่งนี้เขาบรรจุอยู่ในเขาเรียกว่าเว็บไซต์ไปถามเองถ้าอยากจะรู้นะผมเองรู้แค่นี้ผมก็จะแย่แล้วรู้มากกว่านี้ผมก็แย่มากกว่าเดิมอีกต่างหากสรุปรู้มากก็ยากนานรู้น้อยก็พลอยรำคาญรู้เท่าที่พอมีพอเป็นพอไปอยู่ได้อย่างสบายสบายไม่ต้องทำให้หนักเนื้อหนักตัวหนักศีรษะหนักอะไรก็ตามที่อยู่ในกะโหลกมันหนักไปหนักมาแล้วก็เบลอแล้วก็เวียนแล้วก็เนื้อสลึมสลือเสร็จแล้วก็มีโรคอีกแหละในเรื่องโรคนู่นนี่นั่นสารพัดแล้วพี่เอ้ยวัวมันก็กินหญ้าไปตามปกติของมันควายก็กินหญ้าปกติของมันหมูเหมือนกันไก่เหมือนกันจับโรคยัดให้ไก่นะครับโอ้ยคิดแขนไก่หรือเปล่าคิดแขนวัวหรือเปล่าเช่นวัวบ้าโรควัวบ้าโอ้ยวัวขนาดเป็นวัวนี่ยังซวยเลยเพราะมนุษย์วัวเนี่ยยังซวยเลยเพราะมนุษย์ดูไหมยอมแล้วมนุษย์เนี่ยไม่มีงานทำไงก็ไม่รู้นะครับโรควัวบ้าไม่จะบอกมันโรคในระดับไหน
ู้จักไวรัสไหมครับโรควัวบ้าเนี่ยคือโรคไวรอยไปนู่นเลยวัวบ้าเนี่ยโรคไวรอยเห็นไหมครับดูสิมันไปขนาดนั้นนะไวรอยไวรอยแล้วอีกตัวนึงก็ได้กลุ่มไวรอยนะฮะง่ายๆคือมันเล็กกว่าไวรัสก็แล้วไวรัสก็เอาไม่อยู่แล้วเคมีไม่มีทางเอาอยู่พี่เอาไม่อยู่แล้วถ้าไปเจอไวรอยโอ้โหแสนสาหัสพังภาพอย่างเดียวตายหมู่อย่างเดียวพี่ถ้าโรคชนิดนั้นนะมันมาติดมนุษย์ที่นี่ครับ แล้วว่าติดต่อกันแพร่พันกันนี่เรียกว่าโรคระบาดโอ้ใครจะมาหยุดโรคระบาดนั้นได้ผมยังนึกเหตุการณ์ล่วงหน้านะว่ามนุษย์นี่คงต้องตายหมู่อย่างมากเพราะมันตายโดยธรรมชาติ เกิดแก่เจ็บตายตามแนวทางธรรมชาติมันก็โอนะรับได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่มันตายเพราะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นตัวเร่งให้ตายเร็วเนี่ยครับมันไม่ยุติธรรมนะพี่เอ๋ยเขาก็บอกว่าตายช้าอยู่นะไม่รู้รุงออกบอกว่าตายเร็วก็แล้วพิสูจน์เอะก็พิสูจน์พี่ก็เฮ้ยทำไมต้องพิสูจน์แล้วเอาเอาท่านที่อยู่หน้าจอนี่ก็แล้วเขียนไว้กับลุงหอกที่อยู่ในจอมาถึงนาทีนี้ลุงหอก75ปีนี่มันเลยมา1เดือนแล้วพอดีวันนี้49เลย19หรือ20วันนี้19เนาะ75เนี่ยมันเลยไป1เดือนแล้วนี่70แล้วท่านเท่าไหร่ผมบอกว่าเคมีเร่งให้ตายเร็วถ้าท่านอายุ20ปีเอา30ก็แล้วกันท่านกับผมใครจะอยู่ได้นานกว่ากันเขียนไว้สิชีวิตท่านน่ะรู้เองไม่ใช่หรือจะให้ผมเขียนให้โอ้ยพี่ก็เขียนไว้ข้างฝาไว้เถอะใช่ไหมผมว่าท่านไปก่อนผมยังมันยังค่ำเลยถึงแม้จะมีอายุแค่30ปีผม75ยังไงท่านก็ไปก่อนผมยังมันยังค่ำผมท้าด้วยว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่คิดที่พูดเช่นนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างนะมาเป็นตัวการันตีเอามาจะเล่าให้ฟังในโลกใบนี้ถามว่ามีคุยมันมีกี่สิ่งกี่อย่างนับหมดไหมเนี่ยมีทั้งเขาเรียกว่าเขาเคาเทเบิลกับอันเคาเทเบิลแปลว่าอะไรไม่รู้รู้แต่ว่า1 2 3 4 5 6 7 8ไปถึง100ไปถึง 1,000 ถึงไหนก็แปลว่านับได้เนาะนับได้นับดีอย่างทรายนับได้ไหมครับนำมากำหนึ่งกระสอบนับได้ไหมครับนั่นแหละครับนับไม่ได้เนาะน้ำเหมือนกันตักมาหนึ่งกระป๋องนับจำนวนหยดได้ไหมเนี่ยก็พอได้นะหยดติ้งติ้งได้นะนับเป็นโมเลกุลได้ไหมจบข่าวเลยแปลว่าเนี่ยมันนับไม่ได้นะยกเว้นนับตัวภาชนะ10กระป๋อง100กระป๋องเนี่ย10ลิตร100ลิตรอย่างเงี้ยโอเคนะครับนอกจากไปนับแบบนั้นนับได้ถ้านับน้ำน้ำนึงทั่วๆไปจบข่าวเลยนะครับแล้วอากาศล่ะมีสิทธินับไหมครับสิ่งที่นับไม่ได้เยอะเลยนะแต่ที่แน่ของจริงมีเพียงสิ่งเดียวที่นี่โอ้หนักเลยงั้น
ของจริงความจริงมีเพียงสิ่งเดียวถามว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรอยู่ที่ไหนมันคืออะไรอยู่ที่ไหนของจริงมีเพียงสิ่งเดียวทองคำไหมเนี่ยทองคำมันก็มีสิ่งเดียวจริงนะเจ้าทุกปัวไม่เป็นทองคำก็ไม่ได้เนาะเอาตะกั่วไปเป็นเงินก็ไม่ได้เนาะเอาเงินมาเป็นเหล็กก็ไม่ได้เนาะที่ว่าวันทั้งหมดกี่อย่างเนี่ยนะตั้ง5แล้วนะยังไม่ใช่ของจริงมีเพียงสิ่งเดียวตามนัยยะที่กำลังเล่าให้ฟังเวลานี้นั่นของจริงหนึ่งเดียวแท้ๆเลยไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นั่นไปโน่นเลยของจริงมีเพียงสิ่งเดียวเด้อสิบอกถ้าใครอยากจะค้นพบของจริงที่ว่านั้นมีเพียงสิ่งเดียว มีถนนให้เดินไหมเนี่ยหรือมีทางเดินให้ไหมเนี่ยจะไปดูถ้ามีทางบอกไปงี้นะงี้นะจะไปดูจะเดินไปดูที่มันจะเจอไหมดีกว่าหมดสิทธิ์เดินไปไงก็ไม่เจอใช่ไหมของจริงมีเพียงสิ่งเดียวอยู่ที่ไหนอยู่ในโลกนี่แหละในโลกนี้อ้าว360องศาใช่ไหมรอบข้างนี่จะไปองศาไหนทีนี้ถึงจะเจอไม่มีสิทธิ์อีกแล้วเอ้าไม่มีสิทธิ์แล้วพูดทำไมล่ะลุงออกผมก็พูดลอยลมไปอย่างนั้นแล้วเผื่อเวลามีคนเก็ตไม่มีใครเก็ตก็แล้วไปเพราะว่าที่พูดจานี่มันไม่ได้กระทบกระเทือนใครเนาะไม่ก่อให้เกิดใครได้ใครเสียอยู่แล้ว ไม่ก่อให้เกิดกำไรขาดทุนอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนั่นเองทำอะไรก็ได้ไม่ให้ใครคนอื่นก็เดือดร้อนมันก็น่าจะไม่มีโทษมั้งพี่วายถ้ามีโทษมันก็ต้องมีคนเดือดร้อนใช่ไหมล่ะงั้นก็เชื่อว่าคำว่าของจริงมีเพียงสิ่งเดียวเนี่ยไม่มีใครเดือดร้อนใช่ไหมจ๋าถ้าใช่ก็ตามไปดูตามไปดูไปดูที่ไหนตามไปอ่ะถ้าตามไปดูเดี๋ยวไม่เจอแน่ถ้าตามมาดูเดี๋ยวมีสิทธิ์เจอถ้าตามมาดูสิลุงออกจะเล่าให้ฟังมีโอกาสเจอถ้าตามไปดูเนี่ยจบข่าวเลยไม่มีทางเจอแน่นอนงั้นมาตามมาดูว่าอะไรกันนึกถึงสุรพลของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ว่าให้หืมใช่ของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ว่าให้เขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมคืออะไรของไม่จริงไม่สั่นไม่ไหวถ้าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะขย่ามันก็ไม่สั่นไม่ไหวเสาคอนกรีตก็ได้ในเมื่อมันขย่าไว้แล้วก็ไม่สั่นไม่ไหวก็แปลว่าของไม่จริงของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมมองเห็นยังครับต้นเสาคอนกรีตต้นหนึ่งจะเป็นดันจะเป็นดึงจะเป็นมันก็ไม่ไหวแปลว่าของไม่จริงเฮ้ยของไม่จริงมันจับต้องได้อ่ะแล้วของจริงมันอยู่ตรงไหนที่นี่ผมไม่ใช้ภาษาล้อนะนี่ นี่นะที่ล้อไปล้อมาอย่าคิดว่าลิ้นไม่มีกระดูกนะครับมันไปยังไงก็ได้เนาะกับลุงออกมันทั้งลึกมันทั้งแหลมและมันทั้งคมสุดท้ายไม่มีลึก
ไม่มีแหลมไม่มีคมด้วยอ่ะคุยกันรู้เรื่องมั้ยเนี่ยไปต่อไงนี่มีเชื้อเพลิงเฮ้ยลืมเชื้อเพลิงมุกลืมเชื้อเพลิงเดี๋ยวขึ้นบินตกใจเย็นขอเวลานอกท่านฟังเพลงไปก่อนมีเพลงก็ฟังให้ไหวรู้นะไม่เกินครึ่งนาทีฮะเดี๋ยวย้อนกลับคืนมาต้องการเปลี่ยนบรรยากาศนี่ครับฟังใหม่ครับของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมเช่นต้นเสาคอนกรีตเช่นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็ได้อะอะไรครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่จะบอกก็เสาสะพานนะครับนั่นคือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสุดก็กลับมาครับมาแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเรียบร้อยไปต่อ วันนี้ลุงหงอกจะมาไหมไหน มีอารมณ์ขันแต่เช้าเลยเชียวผมกำลังจะบอกท่านที่อยู่หน้าจอว่าแต่ละวันแต่ละวันผมรู้ว่าหูท่านรับข่าวสารอะไรบ้างตาท่านไปรู้อะไรบ้างคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของกระบวนการการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมคนที่ไม่เข้าใจในแต่เรื่องแต่ละส่วนนะบอกให้ก็ได้วุ่นวายทุกรายผมไม่เป็นคนเข้าใจเรื่องนั้นผมก็เลยไม่วุ่นไปกับเขาหรือไม่ใช่ไหมผมไม่วุ่นวายกับเขาหรอกเพราะผมเข้าใจแล้วก็แปลว่าโอ้โหความเข้าใจมันยิ่งใหญ่จริงๆนะเข้าใจสิ่งใดจำไม่ได้นะเข้าใจสิ่งใดจึงจะมีโอกาสปล่อยปลดลดละแล้วก็วางได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ย้ำถ้าเข้าใจสิ่งใดสรุปแล้วถ้าเข้าใจแล้วมันปลดทุกข์ได้ถ้าไม่เข้าใจหลายเรื่องทุกเรื่องทุกทั้งวันทุกทั้งปีก็จะเถียงทีนี้ผมเปิดประเด็นนะว่าของจริงมีเพียงสิ่งเดียวจำได้ครับเป็นภาษาหลักเลยผมก็ไปงั้นนะโยกไปย้ายมาผมรู้ว่าพูดประโยคเดียวรับไม่ได้หรอกไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์พระองค์ตั้งเอาไว้เลยว่าบัวสี่เหล่าเราเหนือน้ำพร้อมจะบานทันทีประโยคเดียวเก็ตเลยเช่นของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมบัวเหนือน้ำเนี่ย
แค่ได้ยินประโยคนี้เฮ้ยว้าววับเฮ้ยมันพุ่งพรวดไปเลยจริงๆนั่นคือประเภทบัวเหนือน้ำประโยคเดียวปิ้งเลยบานเชิงเลยถ้าบัวปริ่มน้ำยกตัวอย่างเพียงอย่างเดียวเช่นต้นเสาคอนกรีตเมื่อกี้ผมใช้ว่าสัตว์สองเท้าเอาเข้าไปสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งหนึ่งมันอยู่ในน้ำครึ่งนึงอยู่หนวกก็คือเสาสะพานนั่นแหละบ้าง ใช่ไหมที่จะเป็นดังที่ว่านี่ได้ครึ่งหนึ่งมันอยู่บนบกครึ่งนึงมันอยู่น้ำใช่ไหมแค่นี้ก็พอหัวเราะได้แล้วมั้งผมว่านะหัวเราะสักหน่อยไม่ได้ดีหรือโอ้ยผมก็ยั่วยุไปงั้นแหละถามว่าจริงไหมที่ว่าต้องพิจารณาเนี่ยประเภทถ้าหากว่าบัวปริ่มน้ำเนี่ยยกตัวอย่างแค่นี้จะเริ่มมองเห็นแล้วมนุษย์ผู้ซึ่งบัวบานแล้วเนี่ยเขารู้ก็ตั้งแต่ไม่ได้พูดแล้วจ้ะของจริงมีเพียงสิ่งเดียวเห็นไหมเขารู้แล้วแต่เขายังไม่พูดละมั้งเนี่ยประเภทบัวบานแล้วนะเหนือน้ำน้ำบานแล้วนะเห็นไหมครับแต่ถ้าถามว่ากลางน้ำสามรอบแล้วนี่ยังไม่เข้าเลยนี่แต่ใต้น้ำแล้วก็ห้ารอบเนี่ยจบไปต่อไม่ได้แล้วครับไม่เข้าเลยครับถ้าในโคลนเนี่ยบัวในโคลนนะโอ้โหเลิกคุยกันพี่อีกหลายพวกหลายชาติครับจึงจะเข้าใจภาษาเมื่อกี้นี่ลุงหมอใส่เข้าไปเมื่อกี้นี่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายรอบอย่างครับแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมก็พยายามที่อยากจะโยไปบ้างย้ายไปมาบ้างจับทางผมให้ได้แล้วกันไม่ถอนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพของจริงมีเพียงสิ่งเดียวแน่นอนยังไม่เฉลยเฉยหรอกล้อไปล้อมานิดนึงเพื่อที่จะเราพากันเราดินสอกันไม่งั้นจะเรียกว่าบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของสุขภาพและปัญญาเพราะฉะนั้นคำพูดต่อไปนี้มันต้องระดับปัญญาวิมุตติแล้วนะครับจึงจะเก็ตโอ้โหเท่าอย่างเดียวครับแปลว่าบัวนี่เหนือน้ำแล้วก็บานแล้วด้วยเหนือน้ำบานแล้วด้วยนี่คือปัญญาวิมุตติรู้แล้วลุงหมอจะไปต่อไงเนี่ยคำไหนน้อมที่มันจะลงตัวง่ายที่สุดเอาผมไกด์ให้คำตอบไปสิขั้นเห็นบอกว่าตามลุงหมอมานานนักหนาเนี่ยรู้จักลุงหมอมาหลายปีแล้วเนี่ยไกด์ให้นะสิ่งนั้นคือไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้นั่นแหละครับคือของจริงมีเพียงสิ่งเดียวถามว่าภาษาที่รัดกุมที่สุดจะใช้ภาษาอะไรครับผมขอดูจอนะครับแล้ววัดกันวัดกันผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าผมเป็นชาวประมงเนาะผมก็มีบีเบ็ดใช่ไหมมีเหยื่อใช่ไหมปล่อยเหยื่อเข้าไปเยอะๆเลยถามว่าจะดูว่าปลาตัวนั้นจะมาติดเหยื่อติดเบ็ดงั้นคำว่าปลาติดเบ็ดหมายความว่าที่ผมพูดนี้ภาษาที่ใช้คือภาษาอะไรบอกก็เลยว่าเป็นภาษาพุทธศาสตร์ก็แล้วกันนะเชิญครับมาในจอนะฮะเป็นภาษาพุทธศาสตร์นะครับเนี่ยใกล้ให้ขนาดนี้แล้วดูสิว่าไผ่กันเนี่ยมันคืออะไรผมจะเริ่มดูนะครับผมจะไล่ไปเรื่อยบรรทัดสุดท้ายมันจะเริ่มบอกเอาล่ะดูไปเรื่อยเหนื่อยก็พักโอ้โห
โอ้โหโอ้ในนี้ยังมีผู้คนตามหาพุทธเจ้าอยู่เหรออ่าหึในนี้ยังมีผู้คนตามหาพระพุทธเจ้าเจอป่ะพี่ที่พากันไปตามหาพระพุทธเจ้าอ่ะเห็นอยู่ที่แถวขอนแก่นไม่ใช่เหรอเขาว่าเจอยังเจอแล้วบอกนะจะถือโอกาสไปกราบสักสามตั้งถ้าเจอตัวตนเราขอเตะตัดขาทีเตะตัดขาพระเจ้าให้ลุงหมอคบกันได้ไหมเนี่ยฟังไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวเพิ่งต่อใจเดี๋ยวมีคำเฉลยปุ๊บปุ๊บอ้าวอ้าวโอ้นางฟ้าเออเอาเข้าไปปืดๆเบาๆเบาๆอย่าทำแรงอย่าทำแรงเหลือหลุดอีกหลุดจออีกดูสิใครจะตอบหาโอ้ไว้โอ้ how are you how are you I'm fine ง่ายดีถามแล้วไม่ตอบตอบเองเลย I'm fineยังไม่มีใครตอบเลยผมก็ให้เวลาตั้งเยอะแล้วนี่จะบอกใบ้ไปแล้วเมื่อกี้นี่ภาษาในพุทธศาสตร์นะครับต้องตอบผ่านภาษาพระพุทธเจ้านะจะได้เนี่ยโลกเราเคยเจริญสูงสุดมาแล้วก็ล่มสลายแล้วเริ่มต้นใหม่มากี่รอบแล้วคะไม่ผมจะรู้ได้ไงโลกเราไม่เคยล่มสลายตั้งแต่มันเกิดมาถึงนาทีนี้ไม่เคยล่มสลายตั้งแต่มันเกิดมาเป็นโลกถึงนาทีนี้ไม่เคยล่มสลายโดยเด็ดขาดงั้นคำว่าล่มสลายมันหมายความว่าอะไรบอกมนุษย์คิดไปเองสิ่งก่อสร้างเต็มกรุงเทพมหานครโอเคนะถ้าสิ่งก่อสร้างนั้นมันพังราบพนาศูนย์ก็มักจะเข้าใจไปว่าล่มสลายมันอยู่มันแค่เปลี่ยนเข้าไปสู่กฎของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงภัยธรรมชาติก็คือภัยที่เร่งปฏิกิริยาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิพายุใช่ไหมภัยธรรมชาติเป็นเพียงกลไกหนึ่งทำให้บริบทของโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปร้อนแล้งนี่ก็เช่นครับร้อนแล้งนี่ก็เปลี่ยนไปไม่ใช่ร่มสลายนะร่มสลายนี่มันแปลว่ามันหายไปเลยความหมายร่มสลายจริงๆหายไปเลยหายจากวงจรอุบาทไปเลยก็ว่ามนุษย์ก็คือตายหมดโคตรใช่ไหมครับโอเคไว้เวอร์ตอบมาแล้วสบายดีโอเคกูด thank you very big ต้องงั้นสิครับสบายดีโอเคครับรับแซบครับตกลงเล่าให้ฟังนะไม่ใช่เป็นคำตอบนะครับคุณเจนนะเจนมู่นะโรคเราเคยเจริญสูงสุดมาแล้วก็ล่มสลายแล้วเริ่มต้นใหม่มากี่รอบแล้วคะตอบมานะโลกเราไม่เคยล่มสลายมีแต่ผ่านกระบวนการกฎการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎของธรรมชาตินะครับกฎธรรมชาติที่ว่านั้นพุทธเจ้าบอกว่าเป็นกฎแห่งกรรมนะครับจำหน่อยครับตรงนี้อันเดียวกันความหมายเดียวกันนะครับ
ตกลงให้ใครตอบไปเนี่ยโอ้ยของจริงๆมันมีเพียงสิ่งเดียวต่อไปกับพวกพันของจริงๆมันจึงจะของจริงๆเมื่อกี้นี่ของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมคือต้นเสาเนาะและของจริงๆเนี่ยของจริงๆมันจำต้องว่าของจริงๆมันจำต้องสั่นต้องไหวไม่ต้องเขย่าเท่าไรมันก็ไหวมันก็แกว่งท่านตอบเองครับเรื่องนี้หมายถึงอะไรเนาะมันจะกลับขั้วกับข้างกันครับผมในทางโลกพอได้ไหมครับทางโลกเนี่ยของไม่จริงมันไม่สั่นไม่ไหวแน่นอนเช่นเสาสะพานนี้นะเห็นต้นไม้ตายนี่นะครับชัดเจนนะครับยกตัวอย่างแล้วนะนี่เรียกว่าทางโลกแต่ทางธรรมแล้วมันไม่ใช่แบบนี้แน่นอนทางธรรมเนี่ยขย่ายังไงมันก็ไม่ขยับขยื่นไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้พูดคำเดียวห้ามแปลเป็นคำสุดท้ายบอกแล้วเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกคือปรมัตถ์จบงั้นต้นเสานั่นคือสมมุติสิ่งสมมุติเท่านั้นจบเอาไปคิดต่อนะสิ่งนี้นะครับมันย้อนแย้งความรู้สึกมากมายมหาศาลย้อนแย้งเลยเกินย้อนแย้งโอ้โหแบบกลับขั้วโลกกลับขั้วกลับข้างกลับฝาผิดฝาผิดอะไรต่างมันได้เข้าใจยากเพราะมันตรงกันข้ามกับความรู้สึกที่เป็นจริงสัมผัสจริงได้จริงมันตรงข้ามกับความรู้สึกที่เป็นจริงๆเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยมันถึงยากถูกไหมเข้าใจยากมากเพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญาในระดับนู่นนะบัวประเภทเนื้อน้ำแล้วก็บานแล้วเท่านั้นนะจะเข้าใจที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่บานคำว่าบานก็แปลว่าระดับปัญญาวิมุตต์นะครับคำว่าบานหมายความตรงนั้นนะครับปัญญาวิมุตต์มันแปลว่าหลุดพ้นนั่นเองครับหลุดพ้นบัวพ้นน้ำบานแล้วจ้านะนะทำนองนั้นนะครับจึงจะ get intoก็เป็นคู่ในระดับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยภาษาชีวะอ๋อไวรัสไวรอยโอเคครับมันเลยไปถึงไวรอยนะครับมันทะลุกระเบิดทีหนึ่งไม่เข้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยมันเล็กแสนเล็กเล็กเกินเล็กเล็กจนไม่มีอะไรจะให้เล็กหมดความเล็กคำว่าเล็กเป็นภาษาอยู่นะเลยภาษานี่ไปอีกทีนึงเห็นไหมงั้นตอนนี้ต้องเข้าสู่ feeling หรือความรู้สึกความรู้สึกนี่ยังไปไม่ถึงนะครับต้องอีกขบวนท่าหนึ่งก็คือไร้ความรู้สึกครับจึงจะรู้แจ้งโดยจริงชัดเจนสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังจบข่าวไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ของจริงมีเพียงสิ่งเดียวแท้ๆสิ่งนี้นะครับมันมีอยู่ก่อนการเกิดของสรรพสิ่งสิ่งนี้ครับมีอยู่ก่อนแล้วสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าคือผู้ที่เข้าไปถึงไปเห็นไปรู้ไปเห็นสิ่งนี้แหละครับย้ำพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยนะขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะรู้สิ่งนี้ทุกๆพระองค์ มีกี่พระองค์เนี่ยที่ว่าเนี่ยผ่านมาเอาพระองค์ล่าสุดก็แล้วกันถอยหลังไปเลยพระองค์ปัจจุบันคือล่าสุดเนาะ
ันมาล่าสุดแปลว่าปัจจุบันพระองค์นี้มาประนามว่าพระสมณะโคโคแปลว่าควายหรือแปลว่าวัวนี่อันนี้โคดมกันแล้วกันปัจจุบันเห็นไหมถอยหลังไปพระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้ใช่ไหมมีชื่อว่าอะไรกัสสปโปก็ได้กัสสปโปเห็นไหมถอยแล้วมีทีนึงพระพุทธเจ้าก่อนหน้ากัสสปโปอีกทีนึงไรน้อนึกก่อนโกนาคามโนถอยไปทีนึงพระเจ้าถอยหลังย้อนไปอีกทีนึงชื่ออะไรพระนามว่าอะไรกากุสันโธเห็นไหมเริ่มแต่หนึ่งกากุสันโธโกนาคามโนกัสสปโปพระโคตโมปัจจุบันนี้อนาคตสีอริยเมตไตรเยวอนาคตเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องเป็นผู้ที่คนพบและเข้าถึงเหมือนกันหมดทุกพระองค์นะ พระอรหันต์ก็รู้ตามนะฮะผู้ที่ได้ปัญญาวิมุตติคือพระอรหันต์รู้ตาม ถ้าหากว่าพระอรหันต์ที่เหนือไปกว่านี้ทีนึงก็คือบรรลุธรรมระดับเจโตวิมุตต์แสดงให้ดูได้แสดงให้ดูได้แปลว่ามีศักยภาพถึงขั้นโชว์ออฟนั่นเองแสดงให้ดูได้เป็นที่ประจักษ์นาทีต่อนาทีไม่ต้องรอวันรุ่งขึ้นเอาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้เห็นผลเดี๋ยวนี้นั่นเองครับเพราะว่าแสดงให้ดูทันทีไม่ต้องข้ามคืนเลยเห็นไหมแปลว่าสรุปได้เป๊ะเชี่ยชั่วช้าทันทีต้องเจโตวิมุตต์นะครับจึงจะโชว์ออฟได้เป็นที่ประจักษ์จำนะครับภาษาเหล่านี้เป็นภาษาดวงงอโดยเฉพาะนะถ้าเป็นไปได้กรุณาจำจำไม่ได้เขียนไว้ข้างฝาปิดไว้ข้างฝาเพราะจะได้ยินบ่อยได้ยินลุงงอพูดบ่อยครับมันจะได้มีเนื้อของมันอยู่ในแกนในตัวเองมันจะมีเนื้อมันจะมีหลักมันจะมีต่อมต่อมเริ่มต้นกันแล้วกันโอเคไหมครับมันที่จะไปต่อได้เพราะลุงงอมันหลายหลากจนกระทั่งจำมารวมไม่รู้กี่สิบเข่งร้อยเข่งพันเข่งแล้วครับอีสานก็เอินสมปูสมปุ๋ยปะปนกันให้ตุ๊เป๊ะสมปูสมปุ๋ยภาษาในฟิล์มเสียงในฟิล์มสมปูสมปุ๋ยคนกันรู้กันให้ได้ตุ๊เป๊ะเลยไม่รู้ว่าไผเป็นไผประมาณนั้นไม่รู้อะไรคืออะไรนะครับแค่นะดูสิที่นี่มีไผบ้างอ้าวผมเฉลยแล้วนะครับทีนี้ขอนิ้วมือเก็ตไหมดูสิให้ท่านเฉลยก็ไม่ได้ผมก็รออยู่นะครับเออนั่นเห็นไหมปรมัตถสัจจะอีกทีโอไวโอใช่ได้ครับเติมสัจจะก็ได้ครับปรมัตถสัจจะถูกต้องครับของไม่จริงมันจึงไม่สั้นไม่ไว้ย้ำให้ชัดของไม่จริงไม่จริงไม่ของไม่จริงมันจึงไม่สั้นไม่ไว้เขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมต้นเสาพี่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคือเสาสะพานไปเขย่าเองนั่นคือสิ่งสมมุติเขย่ายังไงมันก็ไม่ไหวเห็นไหมครับถ้าปรมัตถ์ปรมัตถ์นะครับ
ปรมัตถ์นี่แน่นหนักกว่านี้อีกทีหนึ่งทำลายไม่ได้เสาสะพานทำลายได้ใช่ไหมครับต้นเสาทำลายได้ใช่ไหมครับสิ่งสมมุติทำลายได้แต่ปรมัตถ์ทำลายไม่ได้เลยนั่นนะครับลุงงอจะเรียกมันว่าค่าคงที่ครับมีอยู่ก่อนที่จะมีเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดในมหาจักรวาลแสนกฎจักรวาลสิ่งนี้ฮะพระพุทธเจ้าทุกองค์โดยพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องเป็นผู้ที่ค้นพบต้องไปเจอสิ่งนี้ครับก็ใช่พระอรหันต์ก็แค่รู้ตามครับโอเคไหมพระอรหันต์ไม่จำเป็นต้องค้นพบสิ่งที่กำลังพูดถึงนี้แต่พระอรหันต์ก็เพียงแค่เป็นผู้ที่รู้ตามนะครับส่วนพระอรหันต์ระดับเจตวิมุตติแสดงให้ดูเห็นได้ยุคนี้แหละครับยุคมนุษย์จะพัฒนาเข้าไปสู่ตรงนั้นได้ผมเรียกมนุษย์รอบสุดท้ายของการเกิดเป็นมนุษย์ผมจะเรียกว่ามนุษย์รอบสุดท้ายของการเกิดเป็นมนุษย์นะครับงั้นตั้งเป้าอยากไหมล่ะเกิดอีกทุกอีกนะโยมรอบสุดท้ายนะตั้งเป้านับหนึ่ง ใครต้องการนะ ยอมรับได้ไหมว่าการเกิดเป็นทุกข์ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้เสียก่อนถ้าใครต้องการเป็นชาติสุดท้ายหนึ่งต้องไม่ให้ใครมาเกิดกับเราครับต้องเลยนะครับต้องวันนี้ก็จัดการ2 3สหายแล้วเนี่ยต้องขอบคุณคุณจรัสศรีไว้ด้วยนะครับเป็นผู้ที่สั่งโดยตรงก็เรียกว่าอะไรเขาเรียกภาษาจะพูดภาษาตลาดก็ภาษาตลาดมันก็จะคบกันไม่ได้นะครับเห็นไหมสัตวะแพทย์อะไรกันนะถ้ามาบริการจัดการทำไม่ให้หมาเกิดแล้วจะให้หมาสามตัวเป็นชาติสุดท้ายไอ้สามสหายผมนี่แหละครับโอเคไหมไอ้ตัวผู้ก็อย่าไปทำให้ใครเกิดไอ้ตัวเมียใครจะมาทำให้เราให้มันเกิดก็ไม่มีจับทำหมันซะเลยจบข่าวลุงงอกเนี่ยโหดไหมเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันเกิดเป็นทุกข์มันโหดไปทำไมแล้วยอมรับไหมแม้กระทั่งหมาก็อยากให้มันเกิดอีกให้เป็นรอบสุดท้ายเลยสามสหายเนี่ย ดีไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามท่านผู้ใดก็ตามท่านผู้ใดก็ตามถ้าอยากจะเป็นรอบสุดท้ายการเกิดในรอบนี้นับหนึ่งเลยฮะอยากให้ใครมาเกิดหรือจะอย่าผลิตมนุษย์นั่นแหละครับโอเคไหมแต่ถ้าหาเกิดมาแล้วมีใครเลี้ยงให้ถ้าไปเกิดในดินแดนที่รัฐบาลเขารับผิดชอบตั้งเกือบ 10-20 ปีมันก็น่าเกิดนะแต่ถ้าว่าดูแลเองเลี้ยงเองโอ้โหเลยพี่นักข้อนะแปลว่าแผ่นดินสยามแห่งนี้ไม่ต้องการใครมาเกิดอีกแล้วก็แล้วกันหรือใครจะว่าไงทีนี้มันเยอะมากแล้วมากไปกว่านี้มากขนาดยังตีกันฆ่ากันข้างถนนกลางถนนน่ะถ้ามากกว่านี้ไม่ได้ตุ๊เป้ล่ะเนี่ยความจริงไปชื่นชมกฎหมายอินเดียกันนะฟังกันดีนะทำไมก็ต้องหยุดคนตั้งพันกว่าล้านคนเนี่ยได้ถึงแม้จะเกิดขึ้นก็เบรกปล่อยมากนะครับน้อยมาก นะวันนะกษัตริย์วันนะพราหมณ์วันนะแพทย์โอเคนะมนุษย์สามกลุ่มวันนะเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความสุขมากที่สุดนะอินเดียจะสังเกตเขาจะไม่ทะเลาะวิวาทกันสังเกตนะครับสังเกตมากๆถ้ามีก็คือโอมอะไรสูตรและจันทานเขาก็ไปในกลุ่มของเขากฎหมายอินเดียเขาเป็นอย่างนี้ครับคนสองคน ถ้าหากว่าด่าทอกันเอาเลยมึงมีวันยาด่าไปเลย
ไม่มีใครไปฟ้องข้อหาโดยประมาทหรอกไม่มีอิสระมันด่าเลยมันเมื่อยข้างมันก็ต้องหยุดด่าทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าด่าเลยเชิญด่าพ่อล้อแม่เลยไม่ใช่ความผิดเนี่ยนั่นคือวัฒนธรรมของเขานะครับด่ากันแล้วหากว่าถึงตัวกันเนี่ยเอาหัวโขกกันเนี่ยแตกกันเนี่ยไม่เป็นไรเอาหัวนะอะไรชนกันไม่เป็นไรเหมือนนักฟุตบอลอย่างเงี้ยไหลชนกันไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้อวัยวะส่วนนี้ไม่ได้นะครับมือถ้าเปรี้ยงไม่เปรี้ยงไม่ต้องพูดคำว่าผิดหรือถูกเขาจะจับประเด็นคำว่าก่อนหรือหลังใครเอากำปั้นเนี่ยปะทะฝ่ายตรงข้ามก่อนคนนั้นแหละครับเจอและข้อหาไม่รู้โทษเท่าไหร่ไม่รู้เลยเจอทันทีข้อหานี้เอาล่ะเท่าไหร่ไม่รู้ตามกฎหมายเขาขั้นต้นเขาปราบได้อย่างนี้ด้วยเอาล่ะถัดมาแล้วฝ่ายตรงข้ามสวนกลับคือมาอีกทีนึงเจอเลย2เท่าครับของโทษเจอ2เท่าเพราะฉะนั้นจึงไม่เห็นคนอินเดียเขาตีกันต่อกันจะไม่เห็นอย่างมาเลยนะว้าวว้าวว้าวไหลชนกันหนักๆก็แค่นี้แล้วไปจบเขาเขาทำหัวล็อกแรกนี่แปลว่าตกลงนะไม่ใช่ไม่เอานะแปลว่าโอเคตกลงนะถ้าว่าเราอย่างนี้แล้วก็ไม่ไหวแล้วไปด้วยกันไม่ได้ใส่หัวนี่ไม่ได้อินเดียแต่โอเคครับถึงนี้ถึงกันทุกเรื่องจบข่าวในทางที่ดีนะนั่นแหละเขาเรียกว่าวัฒนธรรมจบนะเพราะฉะนั้นทุกคนมันเป็นวัฒนธรรมเขาจึงอยู่ด้วยกันได้กันหลายๆมาตรฐานของการเป็นมนุษย์หลายๆมาตรฐานโอเคไหมครับบ้านเรามันอีรุ่ยฉุยแฉกได้ตุ้มเป๊ะหามาตรฐานไม่เจอโอเคไหมไม่รู้ใครจะมาปรับเด็กก็ปรับเปลี่ยนไปผมก็ตั้งความหวังไว้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เด็กกลุ่มนี้ก็จะไปขีดเส้นมาตรฐานเอาไว้บอกไว้เลยฮะธรรมนูญของเขาคือหน้าที่สิทธิอำนาจ3คำนี้ต้องแตกฉานมากคนที่ใช้อำนาจอยู่ในมือเวลานี้ถ้าไม่รู้จัก3คำนี้แตกฉานนะครับเจอแน่นะครับเจอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ถอนงอกแน่นอนแน่นอนนะครับถอนแน่นอนไม่มีเหลือลุงงอกเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยที่เราฟังตรงนี้แง่แง่คอยดูเดี๋ยวพวกนี้ไปไหนนะไม่เกิน15ปีจะรู้ไผ่เป็นไผ่นะอย่างนี้ไปไหนนะท่านที่อยู่หน้าจอไม่เกิน15ปีครับคำพูดลุงงอกจริงไม่จริงวัดกันตรงนั้นเลยโอเคนะถ้าไม่ต้องการให้ใครมาเกิดกับเราจะคุมกำเนิดด้วยวิธีไหนครับวิธีลุงงอกเล่าให้ฟังนั้นไปทำไม่ได้นะ1เย็บปิด2ตัดทิ้ง เย็บปิดเลยสองตัดทิ้งโหดนะสักวันผมจะวิพากษ์วิจารณ์วิจวกไอ้คอนดอมให้ดูสักวันผมจะวิพากษ์วิจารณ์วิจวกไอ้เรื่องของอะไรนะก็เรียกว่าคลิปปลายเหรอเออนั่นนะ
สวรรค์ผมจะวิพากษ์วิจารณ์วิจวงให้ดูไอ้คลิปปลายคลิปปลายเนี่ยหลงกระแสไปหมดทุกวันนี้ครับหลงไปหมดครับนะ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 หลงไปหมดเลยนะนะนะจะบอกให้ทราบไว้เลยหลงไปหมดเลยเพราะเอาเรื่องไม่เอาเรื่องแต่สิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติมาพูดกัน ไอ้คลิปปลายมันผิดธรรมชาติผิดอย่างมากก็แล้วกันธรรมชาติก็มีมาโดยวิถีอย่างไปตัดเขาทิ้งออกไปเนี่ยมันผิดธรรมชาติยังไงมันก็ผิดธรรมชาติถ้าเอาธรรมชาติมาเป็นตัวตั้งในการที่จะดีเบตกันเนี่ยถ้าเอาความเชื่อแล้วก็ไม่จบเขียนไว้เนี่ยเอาความเชื่อไม่จบความเชื่อเพราะมีส่วนหนึ่งที่ไม่เชื่อถ้าธรรมชาติเนี้ยมาเป็นตัวตั้งผมว่ามันเกินความเชื่อที่ว่าเพราะมันเป็นความจริงโดยธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็จะเป็นสมมุติสัจจะอยู่เพราะจริงยังไม่แท้ถ้าจริงแท้มันเพียงสิ่งเดียวนะสิ่งนั้นทางวิทยาศาสตร์ภาษาเขามีไว้นะเขาเรียกว่าอีเธอร์นะครับอีเธอร์อีเธอร์จะเป็นก๊าซอีเธอร์สมัยผมเรียนหนังสือตารางธาตุมันจะมีคำว่าอีเธอร์อยู่ในตารางธาตุสมัยนี้ตารางธาตุไม่มีอีเธอร์เลยแปลว่าเขาตัดทิ้งไปง่ายๆเขาเริ่มต้นจากคำว่าวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้จึงจะเรียกวิทยาศาสตร์ตารางธาตุมันวิทยาศาสตร์สาขาเคมีลบมันออกจากกระดานใช่ไหมคนรุ่นใหม่ก็เลยไม่ต้องรู้กันอีเธอร์คืออะไรก็ไม่รู้โกรกเกลื่อนปิดบังหูตาของคนรุ่นใหม่ในนามมาจากคนรุ่นเก่าเพราะเขาต้องการสร้างความเชื่อมาตลอดเฮ้ยในลุงของมันเกิดต่อเชื่อมกันระหว่างการเคยเรียนหนังสือในเรื่องของตารางธาตุมันก็เลยจำได้ตอนที่เข้าเรียนวิชาเคมีง่ายๆคือม.4ยุคสมัยนั้นยุคสมัยมีม.4ม.5ม.6ม.7ม.8มัธยม8ยุคนั้นเป็นอย่างนั้นไม่มีนะครับม.2นั่นม.2นี่ไม่มีนะครับ มีแต่มัธยม ม.1ม.2ม.3อันนี้ช็อตหนึ่งเรียนพวกวิชาพื้นๆ1-3เนี่ยวิชาก็วิชาพื้นๆเบสิกเบสิกม.4นี่แตกแล้วมีวิชาพีชคณิตเรียนแล้วเรียนวิชาเรขาคณิตแล้วนี่เป็นต้นมีวิชาอะไร มาแล้วจ้าไอ้พวกกลศาสตร์มาแล้วพวกแรงนู่นนี่นั่นมาแล้วจ้า มีเรื่องpower เข้ามาแล้วพวกเครื่องกลนี่แหละครับเป็นกลเครื่องยนต์นี่มาแล้ว1-3ไม่มีมีแต่วิชาเลขคณิตก็ต่างบวกลบคูณหารเศษส่วนทุนนิยมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้มันก็เป็นหลัก ใช่ไหมฮะแล้วพูดถึงวิชาเรขายังไม่มีเลยยังไม่มีองศาให้พูดเลยใช่ไหมครับใช่ยังไม่มีคำว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงเส้นที่หนึ่งนะมุมสองข้างรวมเข้าเท่ากับ90องศาใช่ป่ะ180สิเนาะแต่รวมยังไงมันก็ได้180องศามันจะเอียงไงก็ต้อง180องศามันจะตั้งนี้ก็180องศามันจะไปซ้ายก็180องศาอยู่ก็พิสูจน์กันก็เรียกว่าทฤษฎีที่หนึ่งทั้งหมดได้อยู่29ทฤษฎีไอ้ตัว29เนี่ยปราบเซียนน่าดูเลยใครตีบท ทฤษฎี29จบเนี่ยลูกงอกได้ท็อปนะดูไว้ คุยไม่มีจบ
แต่พอเวลากลับมาเป็นวิชาตรีโกณมิติซวยเลยทีนี้ตั้งแต่ก่อนเป็นหลักเดียวกันเลยที่มันเบี่ยงไปนิดหนึ่งให้เองซวยเลยผิดร่องหน่อยนะไปเลยกูไม่กลับเลยลูกหมอไอ้ทรายแทนคอสนี่นะครับก็แทนทรายทรายแทนคอสนะครับไปไม่เป็นเลยท่องมันจังเนี่ยสูตรเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะโหเจอโจทย์นี่เจอโจทย์นี่งงกระแตกเลยก็ดีแล้วนะฮะลุงไม่ไปจดจำสิ่งนั้นเนี่ยมันถึงเดือดมันถึงลบได้ค่ะมันไม่ได้จำพอเรามีของใหม่มาก็ตึงๆๆๆเลยครับต้องขอบคุณนะครับที่ไม่รู้เรื่องนะวันนั้นนะครับแต่วันนี้พอจะคุยกับมนุษย์โลกรู้เรื่องอยู่แล้วไอ้สิ่งเหล่านี้ประมาณนั้นนะครับโอเคนะตอบแล้วนะครับคุณ Galaxy AI นะฮะถ้าไม่ต้องการให้ใครมาเกิดกับเราจะคุมกำเนิดด้วยวิธีไหนครับ 1. เย็บปิด 2. ตัดทิ้งถามตัวเองครับทำได้ไหมครับไม่ได้โอ้ยผู้ชายง่ายนิดเดียวนะๆๆหญิงกับชายแต่งต้องตกลงก่อนจะผลิตประนอมไม่ผิดไม่ผลิตงั้นทุกคนหนึ่งคนต้องเสียสละถ้าผมแนะนำนะทำหมันชายนะครับมันง่ายผู้หญิงอย่าไปทำนะมันยุ่งยากเพราะมันอวัยวะมันเยอะผู้หญิงแล้วก็มีปัญหาปัญหาจะมากกว่าชายทำหมันหญิงใช่ไหมทำหมันชายพูดต่อไม่ได้พูดได้แค่นี้นะสังคมไทยพูดได้แค่นี้พูดมากกว่านี้ซวยเลยคนพูดเอาไว้ร้อยปีก่อนนะจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเดี๋ยวนี้มันแค่โอ้ยเข้าปีที่75เพียงแค่1เดือนเองพี่ก็จะรีบไปไหนกันนะครับนะโอเคแล้วพอได้นะจับประเด็นด้วยครับการเกิดเป็นทุกข์นั่นเองรับได้ไหมครับไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นการเกิดในชาตินี้ก็คือสิ้นทุกข์ตลอดกาลตลอดไปนะครับเข้าสู่เรียกว่าภาวะพระนิพพานนั่นเองนะครับเอาไหวมาทันเนาะโหวันนี้ไม่มีนิ้วมือให้เห็นเลยก็แปลว่ายากเกินไปที่เราฟังมันยากเกินไปไม่เก็ต ผมจะเข้าใจแต่พวกนี้นะของจริงมีเพียงสิ่งเดียวนะครับก็คือนะอวกาศนั่นเองครับนะอวกาศนั่นเองยุคสมัยนั้นเขาเรียกว่าก๊าซยูเทอร์มันแปลว่าก๊าซเฉยคำว่าเฉย มันไม่ใช่แรงเฉยนะก๊าซเฉยกับเขามาแรงเฉยแรงเฉยเป็นอย่างนี้ครับเรามีรถ1คันขับด้วยความเร็วสัก50หรือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยตาเร่งแต่ก็ได้ว่าไปว่าแล้วนะฮะต่อไปจะไม่เคลื่อนที่ด้วยแรงเฉยก็ดับเครื่องให้เรียบร้อยซะยุคสมัยนี้ดับเครื่องพวงมาลัยไม่หมุนนะครับหมุนยากนะครับอย่าไปดับนะครับเพราะว่าผมอะไรทุกวันนี้มันเป็นออโตเมติกขอโทษใช่มันเป็นไฮดรอลิกครับเป็นไฮดรอลิกมันเบาดับเครื่องปุ๊บเนี่ยผมอะไรหนังเลยครับแล้วก็เบรกใช้ไม่ได้ด้วยนะอย่าดับนะโอเคนะครับเอาล่ะเซซะว่า ดับเครื่องแล้วกันให้มันเคลื่อนที่ไปมันจะหยุดด้วยตัวของมันเองเมื่อไรเมื่อนั้นเรียกว่าหมดแรงเฉยโอเคไหมครับแต่คำว่าก๊าซเฉยไม่ใช่ก๊าซเฉยนี่มันเป็นตัวกลางจะรวมกับซ้ายก็ได้โอเคไหมจะรวมกับฝั่งขวาก็ได้ความเป็นกลางโอเคไหมครับจะรวมแบงหน้าก็ได้รวมหลังก็ได้อะไรก็ได้เข้าได้ทุกส่วนก้าวเฉยโอเคใครจะมาร่วมด้วยช่วยกันก็ได้
นะครับว่ากล้าเฉื่อยนะอีเทอร์ยุคสมัยนั้นครูก็บอกว่าคือกล้าเฉื่อยอธิบายความอย่างที่เล่าให้ฟังตรงเมื่อกี้นี่แหละยุคสมัยนี้ไม่มีเลยเพราะว่าเขาพิสูจน์ไม่ได้นะครับวิทยาศาสตร์เขาขีดเส้นเขาเองเขาโง่เขาเองนะ เขาโง่สิครับแปลว่าสิ่งที่เขาพากันพิสูจน์ไม่ได้เขาไม่ยอมรับผมเรื่องของก็เรื่องเขากันแล้วกันเนาะเรื่องของเราเราพิสูจน์ได้แน่นอนด้วยการสัมผัสตรง เห็นไหมคอยดูให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนจะพาพิสูจน์แต่ความจริงเดี๋ยวนี้ก็พอได้หรอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วิทยาที่พอได้นะเอาพรุ่งนี้ก็แล้วกันจะพาพิสูจน์สิ่งที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยผมส่งให้ถึงบ้านพรุ่งนี้นะแต่ไม่ใช่วันนี้เพราะวันนี้มันขึ้นต้นมายาวขนาดนี้แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็จะกลายเป็นเอาพรุ่งนี้ดีกว่าอันนี้ไปไหนนะพรุ่งนี้มาหน้าจอพบกันนัดพบกันเลยแชร์ไว้ก่อนแล้วบอกเพื่อนฝูงมานั่งหน้าจอพบกันจะพาพิสูจน์สิ่งที่วิทยาศาสตร์เขาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแล้วแต่พุทธศาสตร์กับจิตศาสตร์พิสูจน์ได้แน่นอนโอเคนะเห็นไหมแปลว่าสิ่งที่ลุงออกมีอยู่เหนือกว่าวิทยาศาสตร์แง่เงี้ยเหนือกว่าแง่เงี้ยเหนือกว่าแง่เงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังพูดนี่นักวิทยาศาสตร์จะมาขอความช่วยเหลือเพราะผมรู้ดีว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกเนี่ยเอาไม่อยู่ทุกเรื่องนะครับแพงก็แพงทุกเรื่องนะครับมันมนุษย์จะหาทางออกไม่ได้เพราะมันจะล้นกันไปหมดเลยครับมันเอาไม่อยู่ไงแล้วมนุษย์พันนั้นจะหลังมาหาลุงหงอกเลยลุงหงอกก็ไม่มีพื้นที่รองรับวันนั้นก็นั่งอยู่บ้านท่านนะครับจะส่งให้ถึงบ้านเลยฝากไว้ก่อนนะฮะนักฟิสิกส์ทั้งหมดนะครับผมรู้ว่าท่านเจอปัญหาเรื่องสุขภาพแน่นอนนะครับอย่าปฏิเสธเลยลุงหงอกรู้ล่วงหน้าแง่ๆเด้องั้นมารับไปตรงนี้นะบอกตอนไปพรุ่งนี้มาเจอกันเที่ยว2 ทุ่มบ้านเราดูทีวีเนี่ยบอกเพื่อนฝูงไว้ด้วยครับหรือจะกด subscribe อะไรก็ว่ากันไปนะแชร์ก็เรียกว่าแชร์ใช่ไหมเออเอาแชร์ไปก่อนพรุ่งนี้ก็จะรู้ทำไมไม่รู้ชื่อส่งคลิปไปเขาดูเล่นๆเพื่อนฝูงรักกันชอบกันถ้าคิดว่าลุงหงอกนำสิ่งดีๆมาให้ถึงบ้านการเอามนุษย์หรือสัตว์ไปแช่แข็งไว้แต่ยังไม่ตายแบบนี้ผิดธรรมชาติไหมครับโอ้ยตายเลยตายนี่จะให้ตอบไงลูกเมื่อกี้นี้ทำหมันใช่ไหมครับโอ้แนะนำไปแล้วนะไม่เพิ่มพลเมืองก็โดยการทำหมันนะครับหรือไม่งั้นก็ปิดเย็บปิดเอาไว้ฝ่ายเพศแม่ก็เย็บปิดเอาไว้ฝ่ายเพศพ่อก็ตัดทิ้งซะเลยเป็นไงโอเคคบกันไม่ได้กับลูกหมอคบกันไม่ได้โอเคนะต่อมาอีกทีหนึ่งการเอามนุษย์หรือสัตว์ไปแช่แข็งเลยมีด้วยเหรอครับมีด้วยเหรอมนุษย์ไปแช่แข็งมีด้วยเหรอครับมีด้วยเหรอว้ายไม่เคยทำไม่รู้ฮะยืนยันว่าผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะครับผมเป็นนักธรรมศาสตร์พูดเรื่องธรรมชาติ3 วันก็ไม่จบก็ไปได้ทุกวันไม่ใช่ได้ทุกวันนะครับเพราะพูดทีเดียว3 วันไม่จบทยอยมาใช้วันละครั้งวันละเรื่อง2 เรื่องก็พอแล้วใช่ไหมนั่นธรรมชาติเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยหยิบเรื่องธรรมชาติมาพิจารณาภายใต้เงื่อนไขธรรมชาตินะครับอย่าลืมนะครับที่พูดทั้งหมดนะครับภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาตินะครับนการเอามนุษย์หรือสัตว์ไปแช่แข็งไว้แต่ยังไม่ตายแบบนี้ผิดธรรมชาติไหมครับผมก็ว่ามันผิดนะ
ไว้แช่แข็งเพื่อศึกษาใช่ไหมศึกษาคนตายก็มารักษาคนเป็นมันคนละอารมณ์หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมฮะศึกษาจากคนตายก็มาใช้กับคนเป็นคนละอารมณ์หรือเปล่าครับหรือว่าอารมณ์เดียวกันฟิลลิ่งเดียวกันหรือว่าคนละฟิลลิ่งนี้ดีกว่าความรู้สึกเดียวกันหรือว่าคนละความรู้สึกนี้ดีกว่านะมาจับประเด็นพวกนี้พิจารณาน่าจะดีกว่ามันจะเข้าใจง่ายในส่วนตัวนะครับแค่พยายามจะทิ้งความเชื่อไปนะสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิจิตความเข้าใจกันใหม่อย่างเงี้ยสลายความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาบ้างไหมดีไหมถามตัวเองบ้างไหมดีไหมหรือว่าเชื่อแบบโอ้โหไปนาเอาตาไปไร่ช่วยแบบผมไม่ใช่ว่าเชื่อแบบงำเหงือกเชื่อแบบเป็นตายนะครับก็ตายจริงๆด้วยดีกว่าถ้าเชื่อแบบนั้นก็มันไม่ใช่ลุงหอกถ้าเชื่อแบบอธิบายที่มาของความเชื่อที่ไปของความเชื่อโอเคอย่างนั้นไปได้กับลุงหอกนานหน่อยนะครับตลอดชั่วชีวิตจะหามีไม่ว่าไปโน่นอย่างนั้นจะดีกว่าเยอะน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 ะแน่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 คนหรือสัตว์ถ้าตายแล้วเกิดทันทีไหมครับหรือต้องรอการเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งแล้วช่วงที่รอเกิดทำอะไรอยู่ครับคำตอบง่ายๆเอาเราเป็นหลักย้ำคำตอบง่ายๆเอาตัวเราคำว่าเราแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอกับผมนะคำตอบง่ายๆเอาเราเป็นหลักลองตายสักตั้งนี้นะแล้วจะมีคำตอบแล้วถ้ายังไม่ตายแล้วใครจะเล่าให้ฟังตัวนี้ครับเมื่อท่านถามลุงหงอกก็แปลว่าลุงหงอกเล่าให้ฟังเนาะงั้นฟังนะครับคนหรือสัตว์ถ้าตายแล้วเกิดทันทีไหมครับตอบเลยครับประโยคนี้เกิดทันทีครับผมมันก็มีต่อเป็นอะไรทีเนี้ยเห็นไหมครับมันจะไปเกิดเป็นอะไรทีเนี้ยมันต้องมีคำตอบตัวจริงเป็นสิ่งที่คนกำลังจะตายคิดถึงอยู่โอเคไหมครับนี่คำตอบสุดท้ายแล้วนะตายแล้วเกิดทันทีไหมครับใช่เกิดทันทีแล้วเกิดเป็นอะไรเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่คนที่กำลังจะตายคิดถึงสิ่งนั้นอยู่จบเป็นภาษาไม่ดิ้น dead languageเป็นภาษาตายโอเคนะคิดสิ่งใดอยู่แล้วถ้าหากว่าตายไม่ได้คิดอะไรเลยทีเนี้ยเออใช่ไหมฮะตอนนี้กำลังเดาคนที่กำลังจะตายถ้าเขาคิดอะไรอยู่สถิตสิ่งนั้นเลยเพราะความคิดของเขาเช่นฟาโร่เขามีการสั่งสอนกันฟาโร่ความเชื่อที่สั่งสอนทับถมกันมาหลายร้อยพันปีแล้วล่ะครับความว่าเขาจะเก็บเขาจะมีห้องที่เขาอยู่โดยเฉพาะระดับกษัตริย์นะครับหรือชาวบ้านก็ได้เพราะความเชื่อนี่มันทั่วไปหมดนะครับคนที่มีฐานะจะเก็บสมบัติเอาไว้โดยความเชื่อนั้นก็บอกว่าเมื่อเวลาฟื้นขึ้นมาจะได้ใช้สมบัติเลยนั่นคือความเชื่อก็เป็นอย่างนั้นแก้ความเชื่อแก้ยากครับมันไม่ใช่ความผิดแล้วก็มันแก้ยากเข้าไปในกระดูกแดงกระดูกดำหมดนะครับนั่นคือความเชื่อครับแต่ผมก็ไปเหยียบมาหมดไอ้พีระมิดเนี่ยก็ไม่เห็นฟาโรห์ท่านใดตัวไหนนะครับที่จะเอาสมบัติที่ว่ามาใช้เกิดใหม่แล้วก็เดินขย่องกันแย่งหอบสมบัติมาด้วยก็ไม่มีนะกี่พันปีมาแล้วก็ไม่เคยมีนะครับก็ยังเชื่อกันอยู่ก็ไม่ว่าอะไรไงก็เขาเชื่อไม่ใช่ความผิดก็ว่าไงสุดท้ายรู้ไหมมัมมี่นะครับ
ใช่มั้ยเพราะความคิดเช่นนี้เขาพูดไม่จบถ้าลุงหมอพูดนะนะถ้าลุงหมอเป็นฟาโรห์นะวันนั้นนะครับกูเก็บสมบัติของกูไว้นะให้พวกนึงนะหารับประทานทุกวันนี้การท่องเที่ยวไงไปดูสิครับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของอียิปต์ที่กรุงไคโรนะผมไปมาแล้วนะเห็นว่าพวกนี้ไปมานะคะไปมาแล้วนะเชื่อไปมาแล้วถึงได้รู้ถึงได้เห็นก็เพราะความคิดฟาโรห์ฉะนั้นนะครับทุกวันนี้เป็นรายได้เข้าประเทศปีละหลายร้อยหลายพันล้านนะเห็นไหมครับถ้าผมเป็นฟาโรห์นะวันนั้นที่กูคิดเช่นนี้ตายแล้วกูจะมาหอบสมบัติกูไปใช้จริงๆพวกมึงได้รับทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับถ้าผมพูดหน้าวันนั้นครับที่กูเก็บเอาไว้สมบัติที่ว่านั้นเนี่ยกูพวกมึงได้รับใช่ไหมมันก็เป็นปริศนาธรรมขั้นลึกลับซับซ้อนมากเลยครับลึกลับซับซ้อนมากแล้วใครจะมาไขปริศนาก็ลุงงอกเนี่ยเป็นคนไขนะวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยอ่ะใช่ไหมครับใช่ไหมเป็นบ้วนลายใส่แล้วลงจริงๆตั้งใจจะเยี่ยวใส่แล้วซ้ำไปนะแต่มันจะมีเสียงดังนะน่าเกลียดนะผู้ชายไม่ยากนะให้เยี่ยวนี่หลบมุมหน่อยแล้วก็จากเลยล่ะครับเกิดเป็นผู้ชายแบบนี้มันง่ายทุกอย่างไหวนะครับนี่คือคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแปลว่าฟาโรห์ก็ใช้ไม่ได้นะครับหวังว่าจะเกิดมาเพื่อที่จะเกิดมาใหม่เอาสมบัติมาใช้ก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ผลพวงที่ได้รับคือคนรุ่นหลังก็ได้รับอานิสงส์ก็คืองานท่องเที่ยวนั่นเองนะครับเพราะว่าทุกคนแต่ละโลกก็อยากจะไปดูว่าอียิปต์เขามีพีระมิดที่เป็นตัวหลักในการดึงดูดผู้คนเข้าไปดูไปแลผมก็ตกกระไดพลอยโจรไปเหมือนกันเสียเงินไม่ตลาดไม่รู้งวดนั้นนะมันจะเป็น 4-5 หมื่นมั้งต่อคนก็ดีจะซื้อความไม่รู้ให้มันรู้ซะใช่ป่ะซื้อความไม่รู้ให้มันรู้ซะพอรู้ก็มาเล่าสู่กันฟังมันก็จบแบบนี้เอาอะไรกันครับคนหรือสัตว์แล้วเกิดทันทีไหมครับโอเคตอบทันทีเกิดทันทีนะถ้าหากว่าไม่ได้คิดอะไรก็วิญญาคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันไม่บริสุทธิ์มันล่องลอยมันล่องลอยเอาไปก่อต้นไม้มันไม่ติดชนิดของต้นไม้ต้นไหนก็ไม่รู้แหละก็มาเรียกทีนี้รุกขเทวดาต่ออย่างเงี้ยโอเคไหมรุกขเทวดาต่อนะต้นไม้ต้นนั้นอย่าไปตัดอย่าไปค้นนะเดี๋ยวเขาตามถึงบ้านนะก็เป็นความจริงนะด้วยตัดต้นไม้ใหญ่ระวังให้ดีนะเดี๋ยวจะหาว่าดูงอไม่เตือนนะครับนะมันเป็นที่พึ่งของสัตว์มากมายกายกองต้นไม้ใหญ่เห็นไหมครับไอ้พวกตัดต้นไม้ทั่วๆไปไม่รู้ตายดีตายร้ายก็ไม่รู้ผมว่าตายร้ายมากกว่าตายดีนะไอ้รวยแสนรวยนะแต่ตายร้ายร้ายมากกว่าตายดีก็แล้วโอเคไหมครับหวังว่าไปต่อนะครับต้องการการเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งแล้วช่วงที่รอเกิดทำอะไรอยู่ครับอย่าต่อรองนะทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดคำตอบคือคำอธิบายไม่ใช่คำตอบอธิบายเพิ่มเติมชาตินี้จำเป็นหลักครับถ้ายังทำดีแล้วก็หนีชั่วอยู่แปลว่าแยกดีแยกชั่วให้ได้ถ้าทำดีหนีชั่วอยู่คำอธิบายคือชาตินี้คนที่เป็นเพศแม่สวยน้อยก็จะกลายเป็นสวยมากพอใจไหมครับความสวยโอเคนะคนที่อวัยวะมาไม่ค่อยจะครบ32ประการเกิดต่อไปอวัยวะไม่ค่อยจะครบ32ประการนี่ถ้าทำดีหนีชั่วโอเคนะเพศผู้ก็เหมือนกันครับเหมือนกัน
เกิดแต่ว่าจะดีกว่าเดิมเอาชาตินี้พออยู่พอกินเกิดขึ้นไปจะเหลืออยู่เหลือกินพออยู่พอกินพอใช้ครั้งต่อไปจะเหลืออยู่เหลือกินเหลือใช้เพราะฉะนั้นคนปัจจุบันนี้ถ้าเขาเหลืออยู่เหลือกินเหลือใช้เราต้องอนุโมทนาสาธุกับเขานะนี่คือภาษาลุงหอบห้ามเด็ดขาดห้ามไปอิจฉาตาร้อนคนที่เขามีสิ่งนั้นมันยิ่งทับถมเราทำให้เราเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงทำอะไรไม่ขึ้นไม่เกินเพราะว่าไปอิจฉาคนที่เขามีอย่าอิจฉานะครับพยายามอธิษฐานให้เขามีมากยิ่งขึ้นยังไงเขาก็หอบไปด้วยไม่ได้หรอกครับไม่ขึ้นมันก็เป็นสมบัติของโลกสมบัติผลัดกันชมของโลกนะครับเดี๋ยวลูกหลานเขาจะชมไปต่อลูกหลานเขาก็ต่อไปนั่นนะครับสุดท้ายลูกหลานก็แจกจ่ายเพื่อนฝูงญาติมิตรอะไรกว่าไปอย่างนั้นโอเคไหมครับทรัพย์ในโลกนี้ไม่หายหนีไปไหนนะครับภาษาวิทยาศาสตร์สสารในโลกนี้ไม่หายหนีไปไหนนะครับจะอยู่ในโลกนี้เป็นคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ยกเว้นไอน์สไตน์นะครับ ยกเว้นไอน์สไตน์นะครับยกเว้นคนเดียวโดยพวกนิวตันนะครับสิ่งของในโลกนี้ไม่สูญหายไปจากไหนมันเพียงแต่เปลี่ยนสถานะเช่นจากของแข็งเป็นของเหลวของเหลวเป็นก๊าซจากก๊าซมาเป็นของเหลวของเหลวมาเป็นของแข็งต่อวนอยู่เงี้ยครับก็เรียกว่าสสารพลังงานมันวนกันอยู่ในโลกใบนี้นั่นเองครับโอเคนะจบนะแต่ยุคไอน์สไตน์ขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยจะรวมไปออกไปนอกโลกไหนบอกว่ามันสสารไม่ได้หายนี่ไปไหนอยู่ในโลกมันก็ผิดจากของเดิมแต่ลุงก็จะรักษาของเดิมอยู่นะรักษาไอ้เรื่องของอะไรล่ะนิวตันอยู่นะครับนิวตันเป็นนักฟิสิกส์ที่คลาสสิกมากครับมากเหลือเกินครับชีวิตประจำวันเรานี้นะครับมันเป็นผลงานของนิวตันไว้ถ้าพูดถึงว่า 100% นะครับผลงานของความคิดของนิวตันใช้ทุกวันเนี่ยครับ 80% 90% เอา 95% กันแล้วกันนี่เป็นความคิดของนิวตันเนี่ยของใช้กันทุกวันเนี่ยที่ท่านใช้อะไรต่อมันมาจากแนวความคิดของนิวตันทั้งหมดครับนักวิทยาศาสตร์หลังๆมาเขาก็เอาแนวนี้ของนิวตันกันมาใช้ขอให้เข้าใจให้ตรงกันผมชื่นชมแค่กี่คนเนี่ยนะนักฟิสิกส์ชื่นชมหมายเลขหนึ่งเลยคือรัตเทอร์ฟอร์ดเขาพูดว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึงขนาดพอใช้พอที่จะอนุมานได้ว่า 99% หรือ 99.99%ขนาดพลังงานที่ว่านี่พอเขาพูดทิ้งเอาไว้ปุ๊บมาถึงยุคไอน์สไตน์เขาก็ทำให้นิวเคลียสแตกก็เลยเป็นพลังงานมากมายมหาศาลดังที่ว่านั้นเห็นไหมครับแตกแล้วก็ได้อาวุธนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์มานะนั่นครับแล้วก็ชื่นชมนะทั้งโลกนะครับเพราะว่าตัวทำลายโลกนะวันนี้นั้นผลงานผลแห่งความคิดของไอน์สไตน์เขาทิ้งเอาไว้นะวันที่เขารู้ข่าวว่าฮิโรชิมากับนางาซากิเนี่ยมันเจอระเบิดไป2ลูก3ลูกไอน์สไตน์รู้ข่าวปุ๊บร้องคำว่าว้าวตายห่าแล้วอุทานตายห่าแล้วทั้งโลกนี่ประมาณนั้นครับก็คงสะท้อนมากดีไม่เป็นบ้านะครับหรือว่าเป็นบ้ากันไหมที่แน่คือลูกไอน์สไตน์เป็นบ้านะครับเห็นไหมตกถึงลูกเห็นไหมครับบ้านแตกซะแหลกขาดหรือเปล่าไม่ทราบผมก็ไม่ได้อยู่ครอบครัวเขามีแต่ข่าวสาร
หลั่งไหลมารู้กันแค่นี้เองเห็นไหมตกถึงลูกนั่นแหละครับความคิดตัวนี้ตกถึงลูกได้รับกรรมต่ออย่างนี้เป็นต้นถามมีความสุขไหมเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราทีนี้แล้วก็ตัดต่อไปตรงนี้ออกไปไลฟ์สไตล์ผลจากความคิดของสไตล์นะฮะมันก็บางแปลงเป็นระเบิดนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ระเบิดปรมาณูนั่นเองแต่มาถึงวันนี้ลุงออกทำลายโลกโดยสิ้นเชิงนะวันนี้อธิบายระเบิดปรมาณูหรือระเบิดนิวเคลียร์ก็ความหมายความอันเดียวกันนั่นแหละครับนะครับทำให้นิวเคลียสแตกมันอยู่ที่ว่านิวเคลียสของโลหะอะไรถ้านิวเคลียสของธาตุยูเรเนียมนั่นแหละครับเคยระเบิดปรมาณูฮิโรชิมานะครับณวันนี้ธาตุตัวนั้นที่มันแตกธาตุที่เรียกว่าไฮโดรเจนโอ้ตัวนี้ร้ายกาจมากร้ายกาจเหลือเกินตัวนี้นะฮะที่ทำให้โลกร้อนทุกวันนี้นี่คือภาษาดุงเหรอผมจึงไม่ยกย่องไอ้สายก็เพราะตรงนี้แหละครับใครก็ยกย่องกันทั้งโลกนะมีลูกหอกคนเดียวเนี่ยก็ไม่เคยยกย่องไอ้สายเลยไม่รู้มันเป็นว่าอะไรไม่เคยเลยเพราะเชิดชูกันทั้งโลกผมเฉยๆผมบอกว่ามันทำลายโลกโดยที่มันไม่รู้ตัวทำไมมันถึงไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะมันมืดมันบอดมันดำอวิชชาครอบหัวมันพระพุทธเจ้าบอกว่าอวิชชาครอบกระบาลมันเห็นไหมมันจึงไม่รู้ไอ้ความไม่รู้ตรงนี้แหละครับพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะความไม่รู้ของมึงนั่นแหละประมาณนั้นนะครับจึงเป็นไปที่ว่านี้โอเคไหมครับแต่ไอน์สไตน์ก็ชื่นชมพระพุทธเจ้านะทีนี้ความว่าก่อนไอน์สไตน์ที่จะตายไปจากโลกนี้นะคือคนที่มีความเก่งกาจสามารถระดับนั้นเป็นอัจฉริยภาพทางด้านความคิดการพูดและการเขียนไม่ใช่การทำไอน์สไตน์ไม่เคยทำอะไรให้เป็นผลงานชิ้นงานไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนี่เดี๋ยวก็ไม่มีแต่คนที่ไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยยังไปกราบเขาอยู่แล้วนี่โอ้ยผมไม่กราบมันอยู่แล้วไอ้พวกนี้จริงผมไม่บูชามันอยู่แล้วคิดพูดเขียนเนี่ยผมไม่เคยบูชาจริงอย่างมากกว่ารักษามารยาทฐานะที่เป็นมนุษย์ร่วมกันงั้นผมถึงไม่บูชาไม่ยกย่องไอน์สไตน์ เพราะว่าไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันนะครับนะส่วนนิวตันก็ชัดเจนโอเคไหมรัตเทอร์ฟอร์ดก็พูดไปอย่างชัดเจนสรุปความว่าผมยกย่อง